สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับ Dragon Ball M หรือ Dragon Ball Multiverse กันอีกครั้งนะครับแน่นอนล่ะครับว่าในตอนที่แล้วนะครับเราได้เห็นนะครับว่าซุนบราเป็นร่างมาจินนะครับซึ่งมันดูโหดมากๆเลยวันนี้นะครับผมเลยจะพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตในสมัยเด็กๆของซุนบราว่าทำไมเจ๊แกเลยเนี่ยเป็นเด็กแค่นี้เนี่ยทำไมถึงโหดขนาดนี้เราจะได้รู้นะครับเรื่องราวความโหดของซุนบรานะครับเด็กที่โคตรจะมีพรสวรรค์นะครับในจักรวาลดราก้อนบอลมัลติเวิร์สเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นในจักรวาลที่16ของดราก้อนบอลมัลติเวิร์สนะครับถ้าใครงงจักรวาลนี้คือจักรวาลไหนนะครับก็คือจักรวาลนะครับที่ไม่มีทั้งโกคูและเบจิต้านะครับแต่มีเบจิโต้เท่านั้นโลกในปี784บรานะครับกำลังมุ่งหน้าไปสถานที่หนึ่งซึ่งแน่นอนแหละว่าแฟนๆดราก้อนบอลนะครับก็น่าจะทราบกันดีว่าสถานที่นี้คือที่ไหนฮัลโหลมีใครอยู่ไหมช่วยเปิดประตูให้หน่อยโกฮังนะครับเปิดประตูออกมาต้อนรับบราอ้าวบราจังเองเหรอมาทำไมที่นี่ล่ะดูเหมือนว่าบราจะไม่สบอารมณ์บางอย่างทำไมพี่โกฮังทำเหมือนไม่รู้จักหนูล่ะหนูไม่ได้ซ่อนพลังสักหน่อยก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่าหนูต้องมาแล้วทำไมเรียกว่าหนูว่าแค่บราเท่านั้นโกฮังก็งงแหละครับว่าเรียกบราในผิดตรงไหนก็เป็นชื่อของหนูไม่ใช่เหรอบลาน่ะรู้แล้วน่ะว่าชื่อของหนูน่ะบลาแต่อย่าให้เรียกว่าซุนบลาหนูเองก็เป็นครอบครัวซุนนี่นาโกฮังจึงพยายามอธิบายให้บลาเข้าใจแหละครับว่าก็ชื่อนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะนี่นาแถมคุณบลูม่าเองก็คงไม่ถูกใจด้วยในการจะเรียกเธอว่าซุนบลาว่าแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้มาเล่นกับปังหรอตัดไปนะครับดูเหมือนว่าโกฮังเนี่ยจะฝึกซ้อมให้กับซุนบลาดูเหมือนว่าโกฮังนะครับจะเห็นพรสวรรค์ของซุนบลาจึงชื่นชมแหละครับว่าเธอเนี่ยเด็กแค่นี้เนี่ยแต่แข็งแกร่งจริงๆแต่ดูเหมือนว่าบลาจะไม่เห็นด้วยแข็งแกร่งหรอคะหนูคิดว่าไม่นะถ้าพี่ว่าหนูแข็งแกร่งเนี่ยแล้วทำไมหนูถึงไม่ชนะพี่ล่ะพี่โกฮังอีกทั้งหนูเนี่ยไม่สามารถแปลงเป็นซูเปอร์ซายาได้ทำไมพ่อกับพี่เนี่ยถึงไร้เทียมทานขนาดนี้โกฮังนะครับจึงต้องอธิบายให้บราฟังบราเนี่ยยังอายุแค่6ขวบเองนะแต่ตอนที่พวกเราอายุประมาณนี้เลยเนี่ยไม่มีใครเนี่ยพลังเทียบเท่าเธอได้เลยดูเหมือนว่าบราจะไม่สบอารมณ์ก็หนูไม่อยากรอบหนูไร้ซึ่งพลังหนูไม่ชอบหนูเลยหาวิธีในการเป็นซูเปอร์ซายาได้พี่ชนะหนูตลอดเลยพออยู่กับพี่หนูรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแออ่อนแอที่สุดทันใดนั้นเองนะครับซุนบราระเบิดพลังของเธอนะครับกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าดูเหมือนว่าบราที่เป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะครับเธอจะชอบใจมากๆเธอรีบพุ่งมาโจมตีใส่โกฮังและก็ยิงพลังใส่โกฮังอย่างเต็มแรงโกฮังนะครับรีบเตือนเพราะว่าบราเลยเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะยิงพลังลงพื้นอย่านะบราห้ามยิงพลังเด็ดขาดถ้ามันลงพื้นแล้วก็โลกมีสิทธิ์สูญสลายได้เลยนะบราแต่ดูเหมือนว่าบรานะครับจะไม่ฟังคำเตือนของโกฮังในการต่อสู้เนี่ยมันไม่มีกฎหรอกนะพี่โกฮังตัดไปที่อันไกลโพ้นนะครับซึ่งเบจิโต้ดูเหมือนจะทำภารกิจบางอย่างอยู่ที่นั่นอะไรกันพลังของบรานั้นหรอแต่ว่าอยู่กับโกฮังนี่ว่าหวังว่าพี่ชายคงจะจัดการได้แหละนะโกฮังนะครับพยายามเตือนสติบราถ้าเธอไม่สงบแล้วก็พี่ต้องใช้กำลังบังคับเธอแหละนะก็มาเลยสิพี่โกฮังเพราะพี่ไม่ยอมเอาจริงตั้งแต่แรกนั่นแหละหนูก็เลยโมโหยิ่งกว่าเดิมทันใดนั้นเองนะครับโกฮังนะครับเบ่งพลังและดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะปล่อยพลังต้านใส่กันดูเหมือนว่าบราเธอจะยังไม่มีพลังมากเพียงพอนะครับในการที่จะสู้โกฮังได้โกฮังนะครับพาซุนบรานะครับมารักษาตัวอยู่ที่วังของพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นหรอคะเธอตื่นขึ้นมานะครับดูเหมือนว่าเบจิโต้จะเฝ้ามองอยู่และเตรียมจะอบรมลูกมีปัญหาเรื่องการควบคุมตัวเองนะบราและเบจิโต้นะครับพาซุนบรานะครับเข้าเป็นห้องการเวลาเพื่อฝึกฝนตัวเองไหนลูกลองเป็นซูเปอร์ไซย่าสิก็หนูไม่ได้โกรธนี่คะและหนูจะเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ยังไงนี่แหละคือปัญหาของลูกในตอนอารมณ์รุนแรงของลูกเนี่ยทำให้ลูกเนี่ยแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยลูกควบคุมมันไม่ได้เลยถ้าลูกอยากจะโกรธแล้วก็โกรธที่นี่แหละจะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายนอกอีกดูเหมือนว่าเบจิโต้นะครับหาวิธีที่ทำให้ซุนบราเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าได้โดยที่เธอเนี่ยไม่ต้องโกรธเกลี้ยวทางด้านโกฮังนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงน้องแหละครับที่ว่าถูกพ่อเนี่ยดุไปอบรมขนาดนั้นเวลาภายนอกนะครับผ่านไป10นาทีแล้วแต่ข้างในนะครับก็ราวๆ2วันครึ่งนะครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นดูแหละครับว่าซุนบราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือไม่เบจิโต้นะครับออกมาแล้วแต่ออกมาด้วยความโกรธเกลี้ยวเจ้าเด็กบ้าไม่ฟังไม่ร่วมมือแถมทำทุกอย่างให้ยากขึ้นไปอีกฉันไม่สนใจแล้วทันใดนั้นเองนะครับเบจิโต้ใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาออกไปนะครับโดยไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นโกฮังนะครับจึงอาสานะครับเข้าไปสานงานต่อนะครับโดยเข้าไปควบคุมบราเองนี่บราเดี๋ยวพี่คอยดูให้เองนะหิวข้าวหรือเปล่าล่ะหนูก็หิวตลอดนั่นแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าซะแล้วก็ตามพี่มานะหนูไม่มีอารมณ์เลยค่ะพี่โกฮังนะครับจึงทำการนะครับยั่วให้บราโกรธ
จะว่าไปแล้วเนี่ยทั้งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยบอกว่าบลาต่อสู้ยังกับผู้หญิงเลยล่ะทันใดนั้นเองนะครับบลาโกรธนะครับจนเธอเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ดีมากเลยบลาพี่จะสอนเทคนิคให้นะหนูเนี่ยแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าตลอดเวลาเลยยกเว้นตอนนอนนะนี่แหละเป็นวิธีของพี่ที่พ่อของพี่เนี่ยสอนพี่มาตอนเด็กๆเดี๋ยวพอผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะดีขึ้นเองแหละบลาพวกเราอยู่ที่นี่และพี่จะเอาหนังสือการ์ตูนหนังเกมกระดานแล้วก็เรียกปังมาเล่นด้วยละกันนะหนูจะได้ไม่เหงาแต่หนูเนี่ยชอบฝึกฝนมากกว่าพี่เนี่ยจะให้หนูฝึกแน่นอนแต่ว่าฝึกเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่ามีขีดจำกัดละกันเวลาผ่านไปไม่นานนะครับดูเหมือนว่าปังจะมาเล่นด้วยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าบลานะครับเธอก็ทั้งเล่นเกมดูหนังอ่านการ์ตูนนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทุกอย่างจะดีขึ้นบลานะครับสามารถควบคุมตัวเองได้นะครับในการเป็นซูเปอร์ไซย่าตลอดเวลาโกหังที่ออกมานะครับจึงทำการถามพิกโกโร่แหละครับว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีแล้วครับคุณพิกโกโร่ประตูมันเปิดอยู่น่ะก็เลยเท่ากับตอนที่พวกนายเนี่ยออกมานั่นแหละดูเหมือนว่าบลานะครับออกมาแล้วเธอจะสำนึกผิดหนูขอโทษที่หนูเกือบทำลายโลกหนูจะไม่ทำอีกแล้วเวจิโต้นะครับจึงอบรมต่อนิดนึงงั้นมาดูกันว่าเธอเนี่ยยังสามารถควบคุมตัวเองได้หรือเปล่าผลการทดสอบที่ดีที่สุดเลยเนี่ยเธอจะต้องสู้กับคนที่น่ารำคาญที่สุดซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคงไม่มีใครนะครับน่ารำคาญเท่ากับโกเทนครูดแล้วนับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต่อสู้กับเธอนะบลาบลานะครับจึงหยามโกเทนครูดไปแหละครับว่าเจ้านี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆแต่อ่อนแอเกินไปสำหรับหนูได้เลยบลาเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอด้วยพลังแค่ 1% เท่านั้นบลานะครับเธอพุ่งมาโจมตีโกเทนครูดนะครับและต่อยโกเทนครูดหน้าหงายด้วยหมัดเดียวโกเทนคูนะครับสวนกลับแต่บลาเนี่ยสามารถหลบได้บลูม่าที่อยู่ในเหตุการณ์จึงทำการเตือนนี่โกเทนคูเบาๆกับน้องหน่อยสิดูเหมือนว่าโกเทนคูนะครับจะไม่ออมมือให้กับซุนบลาเลยเขาเนี่ยรีบเตะซุนบลาไปนอนกองกับพื้นดูเหมือนว่าบลานะครับเธอจะไม่ยอมแพ้เธอรีบปล่อยพลังใส่โกเทนคูแบบรัวดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้จะย่ำแย่แล้วล่ะครับเวจิโต้จะเข้าไปยับยั้งสถานการณ์แต่โกฮังได้ทำการห้ามไว้อย่านะครับคุณพ่อระหว่างการต่อสู้อยู่ดีๆนะครับซุนบราหายตัวไปอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ยซุนบราไปด้านหลังของโกเทนคูดนะครับได้ทำการดึงกางเกงโกเทนคูดออกเอ้ยเจ้าเด็กบ้าเอ้ยก็เล่นเอาโกเทนคูดถึงกับอายเลยแหละครับสำหรับการแต่งตัวของพี่แกโกเทนคูดหัวร้อนนะครับและเตรียมปล่อยพลังคลื่นเต่าเพื่อเผด็จศึกแต่เบจิโต้นะครับทำการเคลื่อนย้ายในพริบตามาและทำการห้ามไว้นี่เบาๆกับน้องในเซโลกแล้หนูรู้สึกว่าคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยจะเป็นทางนั้นมากกว่านะคะสรุปผลการทดสอบนะครับสรุปว่าบราเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะผ่านการทดสอบนะครับแต่ก็ต้องถูกควบคุมนะครับอย่างดีด้วยเช่นกันเพราะดูแล้วเนี่ยเธอจะเป็นคนที่น็อตหลุดง่ายเหมือนกันนะครับตัดไปที่ดาวมหาเทพนะครับดูเหมือนว่านะครับท่านไคโอชินจะชมแหละครับว่าบราเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วนะครับแต่ท่านมหาเทพรุ่นเก่าเลยเนี่ยจึงได้ทำการพูดแหละครับว่าอึ้มมันก็แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละแต่ในอนาคตเนี่ยใครจะไปรู้ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวไซส์สตอรี่นะครับของซุนบลานะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเธอเป็นเด็กที่เทพมากๆในตอนเด็กนะครับในปัจจุบันเลยเนี่ยที่เธอเก่งได้ขนาดนี้เลยเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเนี่ยชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลยนะครับมีเรื่องราวมากมายท่านได้สนุกแน่นอนฝากไปด้วยละกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review สนใจฟิกเกอร์โมเดล Dragon Ball ก็สามารถไปติดต่อได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ